เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดของที่ไม่ควรได้มาเรื่องสยองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณเล็กเธอมีอาชีพจัดดอกไม้หน้าศพแค่อาชีพก็ทำให้เรามั่นใจได้แล้วว่าสิ่งที่เธอได้พบเจอมานั้นมันต้องหลอนและสยองแน่นอน เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณเล็กเริ่มต้นอาชีพนี้ใหม่ๆคุณเล็กรับจัดดอกไม้หน้าศพเธอไม่ได้เปิดเป็นร้านแต่เธอจัดดอกไม้ที่บ้านบ้านของเธอเป็นทาวน์เฮาส์ซึ่งอยู่ตรงหัวมุมติดหน้าซอยข้างๆบ้านติดกับรั้วมีสนามเล็กๆคุณเล็กเพิ่งตกงานกำลังหางานทำระหว่างที่เธอหางานยายก็แนะนำให้คุณเล็กไปเรียนจัดดอกไม้กับคนรู้จัก ซึ่งรูปแบบการจัดดอกไม้ที่คุณเล็กได้เรียนมาคือการจัดดอกไม้หน้าศพคุณเล็กเรียนจัดดอกไม้อยู่สี่ชั่วโมงก็เป็นอันจบการศึกษาช่วงที่คุณเล็กเริ่มต้นธุรกิจเป็นช่วงที่ดอกไม้แพงแถมยังรับงานมาอีกต่อหนึ่งคุณเล็กเลยต้องขายส่งทำไปสามเดือนแรกถ้าจะไม่มีค่าแรงคุณเล็กอยากลดต้นทุนเลยถามร้านดอกไม้ที่เป็นคนรู้จักเขาก็แนะนำว่าให้ไปเก็บกระถางถาดจัดดอกไม้ ฟังหน้ารูปตามวัดหลังจากสับเปลอาเขาเทของเก่าทิ้งของพวกนี้จะถูกสับเปลอเก็บเอามาขายถูกๆซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนไปอีกหลายบาทเป็นสิ่งที่ใครๆเขาก็ทำกันตอนนั้นคุณเล็กคิดแค่ว่าไหนๆเขาก็จะทิ้งแล้วเอามาใช้ใหม่ก็จะได้ช่วยลดขยะลดโลกร้อนไปในตัวแล้วก็ได้มีเงินเหลือเพิ่มมาอีกสักหน่อยพอรู้อย่างนั้นคุณเล็กก็ไปตามวัด แต่ส่วนมากของพวกนี้มักจะมีคนจองไว้หมดแล้วร้านดอกไม้หลายร้านจะไปผูกไว้กับสับป,ปะเลอกันหมดคุณเล็กไปวันแรกก็ไม่ได้ของกลับมาแต่ได้ทิ้งเบอร์โทรไว้กับสับป,ปะเลอจนผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็มีสับป,ปะเลอโทรเข้ามาบอกให้คุณเล็กไปรับของที่วัดคุณเล็กได้ฝั่งหน้ารูปตระถางและถาดทรงต่างๆโดยที่จ่ายไปเพียง300บาทเท่านั้นพอได้ของก็รีบกลับบ้านทันที แล้ววันเดียวกันนั้นคุณเล็กก็ได้น้องที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันมาช่วยทำงานน้องชื่อนุ่นนุ่นอายุ19ปีไม่ได้เรียนแล้ววันนี้คุณเล็กกับนุ่นช่วยกันแยกของที่ได้มาคัดว่าจะเอาอันไหนไม่ใช้อันไหนจากนั้นก็เอามาล้างทำความสะอาดคุณเล็กถามนุ่นว่านุ่นกลัวไหมนุ่นบอกว่านุ่นไม่กลัวผีแต่กลัวผัวทิ้งมากกว่าคุณเล็ก ก็คุยไปขำไปพอเสร็จงานคุณเล็กกับนุ่นก็ช่วยกันเอาของทั้งหมดพึ่งไว้ข้างๆบ้านตรงสนามหญ้าคืนนั้นเวลาประมาณทุ่มกว่า,วามีคนมากดกริ่งหน้าบ้านคุณเล็ก <S <S คุณเล็กเพิ่งย้ายมาไม่นานเลยไม่ค่อยรู้จักใครเป็นการส่วนตัวพอคุณเล็กเดินออกไปที่ประตูก็เห็นมีน้องผู้หญิงหน้าตาสัดสวยผมยาว ใส่เสื้อสีขาวและนุ่งเางเกงขาสั้นมาคุณเล็กเลยถามไปว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะน้องผู้หญิงคนนั้นก็ตอบมาว่าพี่คะขอโทษนะคะพอดีแมวของหนูวิ่งเข้าไปในสวนข้างบ้านพี่คะ่ะหนูเรียกแล้วมันไม่ยอมออกมาพี่ช่วยดูให้หนูหน่อยได้ไหมคะคุณเล็กก็คิดในใจว่าสนามหญ้าบ้านเรามันรกไฟข้างบ้านก็เสีย หลังจากมองไปที่สนามหญ้าแล้วคุณเล็กก็ไม่เจออะไรเลยบอกน้องผู้หญิงคนนั้นไปว่ามันมืดพี่ไม่กล้าเดินหากลัวงูค่ะแล้วฝนก็ตกตายบ้านพี่เป็นโพรงเอาไว้พรุ่งนี้เช้าพี่จะดูให้นะคะน้องอยู่บ้านหลังไหนเดี๋ยวถ้าพี่เจอพี่จะเดินไปบอกค่ะหรือน้องจะทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้นะคะพอคุณเล็กบอกไปน้องผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่า พรุ่งนี้เช้าจะขอมาดูอีกทีคุณเล็กก็เข้าใจว่าน้องเขากังวลน้องเขาไม่ได้ทิ้งเบอร์โทรไว้คุณเล็กอยู่คนเดียวเลยไม่กล้าเปิดประตูให้น้องเข้ามาคุณเล็กกลับเข้าบ้านแล้วดูทีวีต่อถึงสี่ทุ่มจากนั้นก็มีเสียงกิ่งดังทีๆแบบรัวๆคุณเล็กรีบเดินไปหน้าบ้านแต่ปรากฏว่าไม่มีใคร คุณเล็กคิดว่าคงเป็นเด็กบ้านไหนมากดเล่นเพราะเป็นช่วงปิดเทอมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเดินกลับเข้ามาในบ้านเหมือนเดิมแต่แล้วกลิ่นก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ดังถี่ๆยาวๆคุณเล็กเดินไปเปิดประตูอีกครั้งแต่ก็ไม่เจออะไรอีกตอนนั้นคุณเล็กยังไม่ได้คิดอะไร แค่คิดว่ารำคาญเสียงกริ่งที่ดังขึ้นเลยโทรศัพท์หาเพื่อนเพราะพี่ชายเพื่อนเป็นช่างซึ่งช่างก็แนะนำให้เอาสายออกคุณเล็กรู้สึกว่ายุ่งยากเกินไปเลยขนอุปกรณ์การนอนลงมานอนข้างล่างเพราะเสียงข้างล่างไม่ได้ยินเสียงกริ่งดังเท่าข้างบนคุณเล็กตื่นมาตอนตีหนึ่งกว่าก,าก็ได้ยินเสียงหมาหอนทั้งทั้งที่อยู่มาก็ไม่เคยได้ยินเสียงหมาหอนมาก่อนเสียงหมาหอนมันอยู่แถวๆบ้านของเธอ แล้วก็ได้ยินเสียงคนกลุ่มหนึ่งคุยกันเบาๆแต่คุณเล็กไม่ได้คิดอะไรเพราะบ้านติดถนนหลักของหมู่บ้านคงจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่นานเสียงกริ่งที่ดังนานๆครั้งก็ดังถี่ขึ้นจนคุณเล็กอดไปเปิดประตูดูไม่ไหวซึ่งคราวนี้คนที่มากดก็คือน้องผู้หญิงคนนั้นที่มาตามหาแมวคุณเล็กก็คิดในใจว่ามันดึกแล้วไหนบอกว่าจะมาตอนเช้า พอคุณเล็กเปิดประตูก็ตะโกนบอกไปว่าน้องมีอะไรหรือเปล่าดึกมากแล้วนะคะน้องผู้หญิงคนนั้นก็เงียบไม่ยอมพูดคุณเล็กโมโหบ่นไปว่ามากดกลิ่งบ้านคนอื่นตอนตีหนึ่งไม่เกรงใจกันเลยแล้วยังเงียบใส่อีกพอพูดจบคุณเล็กก็ปิดประตูปังใส่ซึ่งคุณเล็กก็ตั้งใจว่าสักพักจะเปิดประตูไปดูอีกครั้งถ้ายังอยู่ก็จะโทรเรียกยามที่หมู่บ้านให้มาจัดการ พอกูว่าน้องเขาจะปีนเข้ามาหาแมวแต่แล้วก็หลับไปจนเช้าพอเช้ามาร้านลงศพก็โทรมาสั่งดอกไม้เจ็ดชุดคุณเล็กรีบไล่ไปตามน้องนุ่นแต่น้องนุ่นเป็นไข้มาไม่ไหวคุณเล็กก็เลยไปซื้อของคนเดียวแต่ตอนที่เอารถออกจากบ้านที่ข้างบ้านถามคุณเล็กว่าเมื่อคืนมีงานเลี้ยงอะไรกันเหรอเห็นมีคนมาอยู่กันตั้งหลายคนแน่คุณเล็กก็งง,ง ในใจคิดว่าแกคงตาฝาดเลยบอกไปว่าไม่มีงานอะไรนะคะพี่แล้วพี่เขาก็เงียบไปพอคุยเสร็จคุณเล็กก็รีบไปซื้อดอกไม้และกลับมาเตรียมของเพื่อจัดดอกไม้หลังจากจัดดอกไม้เสร็จกำลังยกขึ้นรถเพื่อเอาไปส่งเสียงกลิ่งก็ดังขึ้นมาอีกหลังจากที่มันเงียบไปนาน,นตั้งแต่เมื่อคืนคราวนี้คุณเล็กยืนอยู่หน้าบ้านก็ไม่เห็นว่ามีใครมากดแน่ อาจจะเป็นได้ว่ากลิ่งคงจะช็อตแต่พอใส่ของทุกอย่างคุณเล็กก็หันมาเจอน้องผู้หญิงคนเดิมที่มาตามหาแมวเมื่อคืนคุณเล็กก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามัวแต่ยุ่งเลยไม่ได้ตามหาแมวให้เขาคุณเล็กรีบบอกไปว่าไม่เห็นแมวเลยนะไม่ได้ยินเสียงด้วยสงสัยมันไปบ้านอื่นแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นก็ยืนเงียบอยู่คุณเล็กจะรีบไปส่งดอกไม้แต่ก็สงสารบนรำคาญ เลยลองทำเป็นหาหาเพื่อจะเจอน้องเขาจะได้กลับไปสักทีแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นว่าหนูขอเข้าไปข้างในได้ไหมคะคุณเล็กก็ให้เข้ามาเพราะคิดว่าให้เข้ามาดูจะได้จบจบไปแล้วน้องเขาก็เดินเข้ามาและเดินไปที่ข้างบ้านคุณเล็กไม่ได้สนใจอะไรเตรียมของต่อพอเดินออกมาอีกทีก็ไม่เจอน้องเขาแล้วคุณเล็กเลยได้แต่หวังว่าน้องเขาคงจะเจอแมวแล้วก็จะไม่มาวุ่นวายอีก พอคุณเล็กขับรถถึงหน้าปากซอยน้องนุ่นก็โทรมาบอกว่าอาการดีขึ้นจะขอมาช่วยงานคุณเล็กก็รีบแวะไปรับที่บ้านแล้วไปส่งของที่วัดกันพอถึงวัดหลังจากจัดตองไม้เสร็จญาตก็เอาขนมกับน้ำมาให้สามกล่องบอกให้เอากลับไปแบ่งกันกินคนละกล่องคุณเล็กเหนื่อยเลยไม่ได้คิดอะไรจนนั่งบนรถมากับน้องนุ่นน้องนุ่นเลยพูดแบบหยอกๆขึ้นมาว่าพี่เราจะแบ่งกันยังไงเนี่ยให้มาสามกล่อง ที่ได้ยินปะ่ะเขาบอกว่าให้แบ่งกันกินคนละกล่องหรือเขาเห็นว่าเรากันมาสามคนนะพี่น้องนุ่นดูไม่ได้คิดจริงจังอะไรแต่คุณเล็กเริ่มคิดว่าทำไมวันนี้มีแต่คนมาถามอะไรแปลกๆคุณเล็กก็เริ่มเอาเรื่องโน้นเอาเรื่องนี้มาปนกันแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อกับเรื่องไหนแค่คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็เลยปล่อยผ่านไปพอส่งน้องนุ่นเสร็จคุณเล็กก็เข้าบ้านทันที เพราะกะว่าจะเข้าไลน์กรุ๊ปหมู่บ้านเพื่อสั่งอาหารมากินเพราะในไลน์กรุ๊ปจะมีคนในหมู่บ้านขายอาหารตามสั่งแต่พอเปิดมากลับเจอว่าคนในกรุ๊ปคุยกันว่าเมื่อคืนไม่รู้ว่าบ้านไหนมีงานศพได้ยินเสียงพระสวดเสียงลำโพงดังเกินไปบ้านไหนคือบ้านที่จัดงานนิติทราบไหมคนในหมู่บ้านคุยกันอยู่พักใหญ่จนกระทั่งนิติบุคคลมาบอกว่าไม่มีบ้านไหนมาขออนุญาตจัดงานซึ่งคุณเล็ก ก็ได้แต่อ่านผ่านๆเพราะคิดว่าไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเองพอทุ่มหนึ่งเพื่อนกับพี่ชายของเพื่อนที่เป็นช่างก็มาที่บ้านมาช่วยดูกลิ่งให้แล้วคุณเล็กกับเพื่อนก็ออกไปข้างนอกกลับมาตอนห้าทุ่มกว่า,ก,วาก็เห็นว่าไฟข้างบนมันเปิดอยู่ทั้งๆที่เมื่อคือนเราไม่ได้นอนข้างบนแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟเลยแต่คิดว่าพี่ชายเพื่อนคงเปิดไว้ตอนซ่อมกลิ่งคืนนั้นคุณเล็กนอนไปได้สักพักเสียงกลิ่งก็ดังขึ้น ดังยาวค้างคุณเล็กก็คิดในใจว่ากิ่งคงจะช็อตและพี่ชายเพื่อนคงซ่อมไม่เรียบร้อยเลยกะว่าพรุ่งนี้จะเรียกช่างหมู่บ้านมาซ่อมอีกทีคุณเล็กเลยลงไปนอนข้างล่างอีกคืนแต่คืนนี้คุณเล็กนอนไม่ค่อยหลับเพราะรู้สึกเหมือนมีคนเดินไปเดินมารอบๆบ,บ้านรู้สึกเหมือนมีคนเยอะๆยังไงอย่างบอกไม่ถูกแต่สุดท้ายก็หลับไปด้วยความเพลีย พอตื่นมาคุณเล็กก็รู้สึกไม่ค่อยสดชื่นได้เงินค่าดอกไม้มาเมื่อวานคุณเล็กตั้งใจว่าจะเอาไปทำบุญพอดีน้องนุ่นโทรมาถามว่ามีงานไหมคุณเล็กก็บอกไปว่าไม่มีแต่จะไปทำบุญน้องนุ่นก็ขอไปด้วยทันทีคุณเล็กไปทำบุญที่วัดประจำวัดนี้หลวงพี่แกดูดวงให้ด้วยคุณเล็กก็เลยอยากจะตรวจดวงชะตาสักหน่อยพอหลวงพี่เห็นวันเดือนปีเกิดที่คุณเล็กส่งให้ท่านก็ทักขึ้นมาว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะมีเรื่องกุ้มใจกังวลมาตลอดปกติอยู่บ้านกับใครอะคุณเล็กตอบไปว่าอยู่คนเดียวค่ะหลวงพี่ก็ถามต่อว่าแล้วทำงานอะไรตอนนี้ดวงเราตอนนี้เรียกว่าทุกอุปัรมนะคุณเล็กตอบว่าทำดอกไม้หน้าศพค่ะหลวงพี่ก็นิ่งไปคุณเล็กก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะหลวงพี่ คือหนูทำงานแบบนี้ได้หรือเปล่าคะงานที่เกี่ยวกับคนตายนะคะหลวงพี่ก็ตอบมาว่าทำได้สิถ้าเป็นงานสุจริตทำได้ทุกอย่างแต่งานมันต้องเป็นงานสุจริตนะแล้งานที่ทำเป็นงานสุจริตไหมคุณเล็กก็ตอบไปว่าคือหนูรับงานมาอีกต่อหนึ่งคะ่ะจากร้านลงศพเอามาทำที่บ้านกับน้องคนนี้คะ่ะแล้วเอาไปส่งขั้นตอนประมาณนี้คะ่ะหลวงพี่ หลวงพี่พยักหน้าอืมช่วงนี้ก็ให้ระวังเรื่องความไม่สุจริตการงานไม่ตรงไปตรงมาจะทำให้เราลำบากลำบากมากด้วยนะคุณเล็กได้ฟังอย่างนั้นก็งงๆแต่ได้รับปากหลวงพี่ไปเพราะคิดว่าหลวงพี่คงเตือนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพอกลับจากวัดคุณเล็กกับน้องนุ่นก็แยกกันที่หน้าหมู่บ้านแล้คุณเล็กก็ให้ช่างของหมู่บ้านมาซ่อมกริ่งให้ ประมาณห้าโมงช่างก็มาที่บ้านคุณเล็กก็อธิบายไปว่าอาการมันเป็นยังไงพอช่างแกะกล่องดูช่างก็บอกว่าสายไฟมันโดนนึงออกไปแล้วนี่ครับน้องดึงเหรอครับไฟฟ้าไม่เข้ามันจะดังได้ยังไงคุณเล็กไม่แน่ใจเลยโทรไปถามพี่ชายเพื่อนพี่ชายเพื่อนก็บอกว่าเขาดึงสายไฟออกไปเองตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ชายเพื่อนก็ถามกลับมาว่าทำไมเหรอมันยังดังอยู่เหรอ คุณเล็กไม่ได้เล่าอะไรแค่บอกปัดๆไปแล้วก็วางสายส่วนช่างของหมู่บ้านก็บอกว่าให้ไปซื้อกลิ่งมาใหม่แล้วจะเปลี่ยนให้คุณเล็กบอกช่างว่าไม่ต้องเปลี่ยนแค่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันดังเป็นพอช่างก็ยืนยันว่าไม่ได้ต่อสายไฟยังไงกลิ่งก็ไม่ดังคุณเล็กขี้เกียจไล่หาต้นสายปลายเหตุก็ได้แต่รับคำช่างไปแต่พอช่างกลับไปคุณเล็กก็ใจคอไม่ดี เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานมันเริ่มไม่ใช่เรื่องบมืองเอญแล้วพอเริ่มคิดมากก็จิตตกคุณเล็กเลยตัดสินใจโทรหาคุณบีเพื่อนสนิทแล้วเล่าเรื่องราวให้เพื่อนฟังคุณบีเป็นหมอแต่ก็เชื่อเรื่องวิญญาณแล้วก็ไม่กลัวผีคุณบีเคยบอกคุณเล็กว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณบีบอกคุณเล็กว่าจะมานอนที่บ้านด้วยแล้วก็จะเอาอยาคลายเครียดมาให้คุณเล็กกิน พ่อคุณเล็กมีอาการวิตกกังวลพอคุณบีมาถึงบ้านตอนประมาณทุ่มก,กว่าคุณบีก็ถามคุณเล็กว่าเมื่อกี้ใครวะที่เดินสวนกับเราออกไปคุณเล็กก็งงๆถามกลับฉันอยู่คนเดียวใครจะเดินสวนไปได้ไม่มีใครนะแกคุณบียืนยันว่าก็เห็นอยู่ว่ามีผู้หญิงเดินออกจากบ้านไปน้องเขาอุ้มแมวไปด้วย สงสัยเข้ามาตอนฉันเปิดประตูบ้านเอารถเข้าทำไมไม่มีมารยาทกันเลยนะ่คุณเล็กไม่ได้พูดอะไรนึกโล่งใจว่าน้องคนนั้นขวาแมวเจอแล้วคงไม่มากวนใจอีกคืนนั้นคุณเล็กยังไม่ได้คุยเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้คุณบีฟังได้แต่ฟังคุณบีคุยเรื่องงานเรื่องคนไข้ให้ฟังพอสักเที่ยงคืนทั้งคู่ก็เข้านอนระหว่างที่นอนคุยกันอยู่คุณเล็กกับคุณบีก็ได้ยินเสียงหมาเหา่า เห่าแบบหลายตัวรุมเห่าอะไรสักอย่างดังมากๆทั้งคู่นอนฟังอยู่พักหนึ่งเลยเปิดม่านไปดูไม่เห็นหมาได้ยินแต่เสียงเสียงใกล้มากๆเหมือนมาจากถนนข้างบ้านคุณบีก็บอกให้คุณเล็กนอนไม่ต้องคิดอะไรด้วยฤทธิานอนหลับทำให้คุณเล็กหลับไปจนมาสะดุง้งตื่นเพราะเสียงกริ่งที่ดังมากๆดังรัวๆสี่ห้าครั้งติดกันคุณเล็กสะดุง้งตื่นขึ้นมา ใจเต้นรัวในใจก็คิดว่าในเมื่อกิ่งไม่มีสายไฟแล้วกิ่งจะทำงานได้ยังไงคุณเล็กยังไม่ทันได้ตั้งสติก็ได้ยินเสียงแมวร้องอยู่หน้าห้องคุณเล็กก็กลัวเข้าไปอีกเลยหันไปเรียกคุณบีให้ตื่นแต่พอหันไปภาพที่เห็นคือคุณบีที่นอนอยู่ข้างๆกลายเป็นศพที่โดนผูกผ้าไว้คุณเล็กช็อกมากรีบกระโดดไปเปิดไฟพอเปิดไฟคุณบีสะดุ้งตื่น หันมามองคุณเล็กตอนนี้คุณเล็กพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนมองคุณบีแบบงงๆคุณบีบอกให้คุณเล็กตั้งสติให้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้ตั้งสติให้ได้ในที่สุดคุณเล็กก็สงบลงทั้งสองเลยมานั่งคุยกันอยู่บนเตียงคุณบีบอกว่าตอนนี้ตีสามแล้วรอให้เช้าแล้วค่อยโทรหาพี่ชายคุณบีระหว่างที่คุยกันอยู่นั้น ทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดกึ่งเดินกึ่งวิ่งตลอดเป็นระยะระยะแต่เสียงมันเหมือนมาจากข้างๆบ้านเลยไม่แน่ใจแต่ก็ไม่กล้าเปิดไปดูจนประมาณเกือบตีสี่คุณเล็กกับคุณบีได้ยินเสียงคนคุยกันแบบเซ็งแซ่อยู่ตรงข้างๆบ้านที่เป็นสนามหญ้าของบ้านคุณเล็กคุณเล็กกับคุณบีคิดกันว่าถ้าเป็นคนคุยกันตรงข้างๆบ้านก็คงจะดีจะได้ออกไปกันตอนนี้เลยอย่างน้อยก็มีคนอยู่ ถ้าเป็นผีก็คงไม่หลอกตอนคนเยอะๆหรอกแล้วคุณบีกับคุณเล็กก็ตัดสินใจเปิดผ้าม่านปรากฏว่าเห็นคนยืนอยู่ประมาณ10ถึง15คนยืนคุยกันเป็นกลุ่มๆกลุ่ม,ล,มละประมาณ3 4คนยืนคุยอยู่ตรงสนามหญ้าข้างบ้านคุณเล็กแล้วตรงพื้นที่ซักล้างก็มีศพที่อยู่ในถุงซิปแบบไม่ห่อผ้าวางซ้อนกันสองศพและศพแบบห่อผ้าดิบวางเรียงกันอีกสี่ศพ คุณเล็กเห็นอย่างนั้นก็ตาค้างขาแข็งหายใจติดขัดเกร็งจนทำอะไรไม่ถูกส่วนคุณบีก็ตกใจกระโดดไปที่เตียงคุณบีละล่มละลักพูดออกมาว่าไม่ไหวแล้วแกฉันจะโทรหาพี่ชายฉันตอนนี้พอคุณเล็กได้สติก็กระโดดขึ้นเตียงไปกองรวมกันกับคุณบีพอพี่ชายคุณบีรับสายก็บอกให้รีบมาเร็วๆเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างรอพี่ชายคุณเล็กกับคุณบีได้ยินเสียงคนเดินอยู่ด้านล่างของบ้าน ขึ้นลงบันไดเดินผ่านประตูหน้าห้องอย่างชัดเจนคุณเล็กเริ่มร้องไห้แบบหยุดไม่ได้คุณบีเลยตอบว่าพวกเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกเขาทำได้อย่างเดียวคือทำให้เรากลัวและเสียสติให้เราตั้งสติให้ได้ก่อนแล้วพี่ชายคุณบีก็มาถึงพี่เขามาพร้อมกับตำรวจสายตรวจกับยาหมู่บ้านคุณเล็กกับคุณบีกั้นใจเปิดประตูอย่างรวดเร็ววิ่งลงมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณบีบอกให้คุณเล็กอยู่เฉยๆคุณบีจะบอกเรื่องราวทั้งหมดกับพี่ชายคุณบีเองคุณบีบอกกับพี่ชายและตำรวจว่าอยู่กันสองคนบนห้องได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเยอะมากเลยคิดว่ามีขโมยก็เลยโทรตามพี่ชายตำรวจเข้ามาสำรวจในบ้านและก็เป็นไปตามที่คุณเล็กคาดประตูปิดดีทั้งหมดไม่มีร่องรอยการงัดแงะขนาดมาแมลงสาบยังเข้าไม่ได้ ตำรวจตรวจทุกซอกมุมจนสรุปได้ว่าไม่มีอะไรแน่ๆตำรวจเลยให้เบอร์ฉุกเฉินที่ลงพักไว้ถ้ามีอะไรให้ติดต่อไปได้ตลอด24ชั่วโมงพอคุณเล็กขอบคุณยามกับตำรวจเสร็จก็เก็บของไปที่บ้านคุณบีทันทีพอเช้าขึ้นมาคุณบีตัดสินใจลาง,งานแล้วพาคุณเล็กไปหาพระอาจารย์ที่นับถืออยู่ที่ลบบุรีพอไปถึงวัดก็ได้เจอกับพระอาจารย์ท่านมองคุณเล็กและคุณบี แล้วพูดว่าเข้ามานั่งในวิหารนี่มาคุยกันในนี้ดีกว่าพอเข้าไปคุณบีก็บอกว่าพระอาจารย์คะตอนนี้หนูเจอกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้คะ่ะช่วยหนูทีจากนั้นคุณเล็กก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังท่านฟังแล้วก็นิ่งอยู่พักใหญ่แล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ทำหรือไม่ได้นำพาเข้ามาหรอก พระอาจารย์ถามคุณเล็กย้ำอีกว่าได้ทำอะไรที่แปลกไปหรือเปลี่ยนจากเดิมไปหรือเปล่าโยมคุณเล็กคิดๆแล้วก็นึกถึงของเก่าที่ซื้อมาจากสับปเปลอแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอาจารย์ฟังพอพระอาจารย์ได้ฟังแล้วก็ถอนหายใจท่านบอกว่าของที่โยมซื้อมาจากสับปเปลอมันเป็นของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตทำอย่างนี้เจ้าของไม่ตามมาถึงบ้านเลยหรือ พอได้ฟังคุณเล็กก็ขนลุกสู้คุณบีถึงกับนั่งเงียบคุณเล็กถามต่อว่าแล้วทีนี้หนูควรจะทำยังไงคะเอาไปเผาดีไหมคะตอนนี้เก็บไว้ที่บ้านเต็มเลยถ้าเอาของทั้งหมดนี้ไปคืนที่เดิมก็จะหมดเรื่องกว่าจะกลับถึงบ้านคุณบีก็ข้ามแล้วคุณเล็กเลยนอนค้างบ้านคุณบีแล้วพรุ่งนี้ถึงจะไปจัดก,การทุรลาทั้งหมดเช้าวันต่อมาคุณบีติดนัดคนไข้ เลยมากับคุณเล็กไม่ได้คุณเล็กเลยโทรชวนน้องนุ่นให้เข้าไปที่บ้านเพราะคุณเล็กนั่งแท็กซี่มาพอเจอน้องนุ่นน้องนุ่นก็ถามว่าพี่มีญาติในบ้านหรอหนูเห็นเดินอยู่เรียกมาเปิดก็ไม่เปิดสงสัยเขาไม่รู้จักหนูมั้งคุณเล็กรู้ทันทีว่าน้องนุ่นเจออะไรแต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรคุณเล็กบอกน้องนุ่นว่าวันนี้เราจะเก็บของไปคืนที่วัดน้องนุ่นก็โวยวายใหญ่ อุตส่าห์ล้างทำความสะอาดแล้วนะพี่เล็กสับเปลือโทรมาตามให้เอาไปคืนเหรอพี่คุณเล็กก็ยังไม่ตอบอะไรบอกแค่ว่ารีบๆเก็บถนุ่นเราจะได้รีบไปเราต้องเก็บของให้เรียบร้อยนะวันนี้พอถึงวัดคุณเล็กก็ทำพิธีขอขอมาตามที่อาจารย์บอกแล้วก็คืนของสับเปลือไปแบบไม่เอาเงินคืนจากนั้นก็รีบกลับบ้านเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คุณเล็กเข็ดไปตลอดชีวิต ปัจจุบันคุณเล็กทำงานโดยซื้อของใหม่มาใช้ทั้งหมดและเริ่มปักดอกไม้เก่งขึ้นรู้เทคนิควิธีการรู้จักตลาดดอกไม้กว้างขึ้นทำให้ได้กำไรเยอะขึ้นชีวิตโดยรวมก็ดีขึ้นมากทุกวันนี้คุณเล็กยังเจอเรื่องผีบ้างเล็กๆงน้อย,อยบางทีก็มาแค่กลิ่นบางทีก็มาเป็นเสียงมาบ่อยจนเริ่มชินแต่ก็ไม่เคยเจออะไรจังๆแบบครั้งนั้นอีก คุณเล็กก็หวังใจว่าขออย่าให้ได้เจอได้เจอเรื่องแบบนี้อีกเลยอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน